ับก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาวบีบีชาวพอยแบ็กชาวเลสซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกม GTA 5M นะครับทุกคนประเทศโอดินนะครับก็ถ้าใครอยากสมัครไวลิสเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคก็วันนี้นะครับทุกคนก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าไปเล่นนะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาเปิดกาชาให้ดูก่อนนะครับก็คือพี่เนี่ยเติมไปหมด 20,000 บาทนะครับทุกคนคือ 2,000 ลูกแล้วกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปในเกมให้ดูเลยนี่ทุกคนผมมีเนี่ยกล่องมันมีทั้งหมด3กล่องครับคือ1ลูกเนี่ยก็คือ10บาทใช่ไหมพอเราเติม1ลูกเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าจะได้3กล่องเนี่ยอะไรนะครับแต่ดูจากง่ายๆเลยน่าจะแรงสุดก็น่าจะเป็นกล่องนี้นะครับเพราะว่ามันได้น้อยสุดนะครับไอ้2กล่องนี้ก็น่าไอ้รู้สึกว่ากล่องเขียวเนี่ยน่าจะเป็นงานขาวนะครับก็คือเป็นเงินเขียวในประเทศนะครับส่วนอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นแบบพวกกล่องตีอาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนละกันเปิดทั้งหมด923คือทั้งหมดเนี่ย 2,000 ลูกนะครับหยุดยันไปคือตอนแรกกาชาประเทศโอดินเนี่ยมันเปิดทีละลูกทีละลูกทีละลูกแล้วมันแบบมันช้านะครับทุกคนตอนนั้นผมเติมไปแค่แบบ 20,000 เองมั้งไม่เยอะมากครับเติมเอาแค่8นะแต่ตอนเนี้ยผมจะเติมหนักเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ตกใจเลยเวนเอ้ยคืออุ๊ยได้เยอะอยู่ป่ะเนี่ยอุ๊ยได้กล่องแดก42กล่องถือว่าคุ้มไม่คุ้มเอาจริงไม่คุ้มเลย10ไม่คุ้มนะครับรอบนี้แบบค่อนข้างที่จะกอเอือนอเกือนเกือชิบหายเลยแหละไอสัตว์เกลือนะครับอันนี้รอบนี้เกลือนะแต่ผมบอกเลยว่ากล่องแดงเนี่ยคือผมพูดเลยนะเติมประมาณ2-30,000เนี่ยน่าจะได้อาวุธเลยนะน่าจะแบบขึ้นอาวุธได้นะถ้าดวงดีแต่ใช้ดวงไม่ค่อยเยอะนะครับทำไมมันนานจัง A few moments later ดูอ่ะกูน่าจะได้ตังค์แบบถ้ากูได้ตังค์หลัก10ล้านอ่ะกูคงต้องรอประมาณ3-4วันอ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าอันนี้เราได้กล่องรถมา3แล้วก็กล่องอาวุธมา42กล่องนะครับกล่องอาวุธเนี่ยในนั้นน่ะคือง่ายๆเลยต้องการแค่เลสสโตนกับหินดำนะครับคือมันมีค่ามากๆเงินซื้อไม่ได้เลยผมมีเงินแก๊งอยู่ประมาณ2ล้านนะครับตอนนี้คือแบบหาซื้อไอหินดำกับไอ้นั่นตีอาวุธในแก๊งไม่ได้เลยเออลืมบอกรับของน้องแก๊งนะครับความสามารถคือรวย OC นะครับเฮ้ย จะได้เท่าไหร่เนี่ย A few moments later นี่นะครับผมก็ได้เงินมาทั้งหมด 250,000 นะครับทุกคนแล้วก็ของแบบประเภทละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนี้เลยเนี่ยกล่องสำคัญสัตว์นะครับก็ผมจะเปิดเต็มแม็กเลยเปิดแล้วนะครับทุกคนอู้เลสโตนได้31ก้อนนะครับแล้วก็หินดำเนี่ย16ก้อนนะครับทุกคนอู้เยอะนะเยอะมากๆแล้วก็ปูนอีก66แล้วก็เงินแดงอีก 6,000 นะครับทุกคนแล้วก็เป็นของพวกชุดตีเหมืองอ่ะชุดทำเหมืองนะครับทุกคนโอเคไปใช้เปิดทีเดียวเลยอันนี้เป็นกล่องรถนะครับได้รถมา2คันนะครับแล้วก็พวกแฟชั่นนะครับทุกคนคุ้มนะครับทุกคนโคตรคุ้มสัตว์คือเติม 20,000 ปุ๊บอยู่ได้อยู่กินสบายทั้งชีวิตเลยอ่ะนี่นะครับทุกคนเป็นรถเอ้ยรถคันเดียวกันเลยปะฟูเรียไอ้เหี้ยเอ้ยแรงกว่าวะอันนี้ยังไม่แต่งนะทุกคนแต่โคตรเท่เลยว่ะเฟี้ยวนะครับคันนี้แต่มันผมมีไอ้8แล้วอ่ะมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาเพื่อนผมเลยแล้วกันนะเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยผมจำเบอร์เพื่อนผมได้ขึ้นใจเลย4232ใช่ป่าววะไม่ใช่กูมั่วอีกแล้วฮัลโหลครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับกำลังไปผับครับคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปรับโอเคครับผมจะถึงแล้วไม่อยู่ไหนเจอไหนหน้าผับโอเคโอเคเพื่อนกูแม่งเข้าประเทศนี้มาเนี่ยจักชวนแต่กูไปผับไปบาร์กินเหล้าเมายาไอเวนเอ้ยฮัลโหลเอ้ยไอตอนเลยมั้ยเนี่ยใช่ครับว่าเฮ้ยใช่ตอนมั้ยครับเนี่ยใช่ครับอ๋อกลับมาทำตัวแต่งตัวอย่างงี้ครับไม่เป็นรูปหล่อเหมือนเดิมแล้วเหรอครับไม่ละครับแล้วขอถ่ายรูปหน่อยครับว่าไงครับนะเดี๋ยวไปชิงทองนะได้ครับนะเดี๋ยวผมขออยู่นี่ก่อนนะเอาง่ายๆนะสโลแกนอ่ะหัวแก๊งเที่ยวผับมดงานหาของธรรมดาพูดเล่นนะพูดเล่นนะเออตอดใหม่แล้วครับเนี่ยอ๋อใช่ครับตอดว่าไงครับกูมีตังค์อยู่250,000คนเก็บปะหรือว่าเอาออกไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไหนๆก็เที่ยวอยู่แล้วนี่โอเคป่ะเหี้ยแตกไอ้เหี้ยเลยรถคันไหนเนี่ยมีอะไรครับผมขอคนรุ่นสุดได้มั้ยครับพี่อ๋อถ้าจะใช้ไม่ให้ใช้ครับอุ้ยตามนั้นครับโอ้โหเขาแค่คุยเรื่องสูตรเองเพื่อนก็ยังไม่อยากให้ใช้ไงก็ยังไม่อยากให้ใช้ผมก็จ่ายของแล้วพวกนี้ได้แล้วพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันได้มั้ยผมขอทําแก๊งให้มันแบบนี้ก่อนอุ้ยใส่มาเลยน้องคิดว่าน้องไหวมั้ยน้องใส่มาเลยเอาแม่งเลยอ่ะมึงจะเอากูเลยไหมล่ะมาไม่มึงมาเอาดิเอาดิสดอ้าวโดนเปิดอ้าวอ้าวไม่สวนนะนี่เด้นี่เด้เปิดเขาก่อนเพลย์ล่วงนะกูบอกก่อนนะ
ม่ใช่ไปเปิดเขาก่อนล่วงนะเอ้ยนี่เอ้ยเอาดิเฮ้ยยาวโดนทอนยาวเฮ้ยอุ้ยเพื่อนกูแม่งเอาจัดไอ้เหี้ยมึงต้องไปฝึกมาหน่อยนะโอเคป่ะถ้ามึงอยากใช้สูตรขาวอ่ะอุ้ยไปอุ้ยอุ้ยเพื่อนกูเริ่มเตตึงแล้วว่ะโทษทีครับสูตรขาวต้องไม่กระจอกแบบนี้วายคนตึมเฮ้ยใครชนอ่ะเสียโอ้ชนเสียผมได้ไงเนี่ยไม่มันมีคนดันชนครับไปแล้วเว้ยลบหน่อยสวัสดีครับลบหน่อยไอ้นุ่มสวัสดีครับคนจนหลบด้วยนะโอ้โหเอาลบไปไอ้ตานี่แม่บัญชีมี 500,000 ทำอะไรดีวะมี 3M ถ่ายรถมาด้วยเด็กๆอยู่หรือเปล่าทักทายเฮียหมัดเขาหน่อยหนูสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับเฮียหมัดจะทำแอคมาครับอีกคนนะครับชื่ออะไรครับฮัลโหลครับเอาบินนี่แดงชื่ออะไรครับบินนี่แดงครับวันนี้มีเด็กกี่คนครับเนี่ยตอนนี้มา2ครับกำลังมานะครับสักครู่นะครับโอเคครับเหมาได้ไหมครับแล้วก็แบบเอาคนที่ไม่ค่อยอ่ะแบบกลิ่นตัวเหม็นๆออกไปจากร้านได้ครับใครรู้ตัวที่กลิ่นตัวเหม็นออกนะครับออกไปหน่อยได้ไหมครับเนี่ยจะเย็นนะครับเฮียทุกคนคือลูกค้าทางร้านเรานะครับโอเคจริงวันนี้เป็นเสร็จกี่คนครับวันนี้เป็นเสร็จกี่คนครับประมาณ 2-3 ครับสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเดินทางครับแล้วถ้า3กับ20เนี่ยครับมันไหวมั้ยครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวก็ประมาณ20หนูก็ไหวค่ะพี่ว้าวเฮียสบายเลยครับคุณเฮียแล้วเธอหมดแน่แหละไอ้ที่ถอดเสื้อกันอยู่นี่หิวหมดใช่มั้ยน่ะรออะไรอยู่นี่นึงครับนึงแล้วครับผมไอ้พวกนี้ไอ้พวกหาแดดในเครื่องแบบมันหมาบ่อ่ะโอ้รออะไรอ่ะเห็นมาออกเวร1ชั่วโมงครับออกเวรทำไมครับเนี่ยรอซ้อมอะไรเงี้ย1ชั่วโมงอ่ะเฮียไอ้พวกหาแดดในเครื่องแบบมันก็มาครับเฮียวิตอนนี้ตำรวจออกเวรกันหมดแล้วครับก็น่าจะอยู่แถวนี้กันหมดแล้วแหละเนี่ยไอ้พวกถอดเสื้อเนี่ยแหละพี่เวครับเดี๋ยวมีเด็กอีกไหมครับเนี่ยมีครับกำลังมาครับชื่ออะไรครับพี่มาครับพี่มาชื่อสไปครับอีกคนนึงแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับมีแค่นี้น้องบันนี่ของผมไม่ได้จะมาเนี่ยน้องบันนี่อ่ะบันนี่ติดใจบันนี่ว่ะไว้ติดต่อให้ยากอยู่ครับคนนั้นคือจะยากแค่ไหนก็เฮียหมัดจะเอาอ่ะก็ต้องมาป่ะสไปนี่เป็นเด็กใหม่นะครับเข้ามาวันนี้ก็น่าจะนั่งคุยกันก่อนนะถ้าเกิดแบบใครลากเข้า VIP ได้ก็ได้สิทธิ์ก็เดี๋ยวผมเองครับขอไม่ใหม่ผมชอบอยู่แล้วเดี๋ยวผมเทสของให้ลองดูเยียา20 30เด็กใหม่คนละครับโชบันนะครับโชบันถึงผมอาจจะเป็นเด็กแต่ผมใหญ่คนนี้โชบันนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับ15แล้วก็อันที่2ครับอันนี้1995เข้าได้ครับเชิญเลยครับเชิญเข้าเลยครับมาครับโชว์เลยครับต่อเด็กอันนี้เด็กใหม่ไหมครับขอตบหมวกต่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสไปค่ะอุ้ยอุ้ยตอดพี่ละโคราตอดว่าอย่าเอากันเนี้ยอย่าเอากันเนี้ยแก่จริงไอ้เหี้ยเฮียครับเฮียครับลงมานิดนึงนะคะโอเคครับพอดีเด็กใหม่เราน้องสไปคนนี้คือจะเป็นคุยฟิลแฟนก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเฮียรักได้ก็ดีกว่าน้องเขาเองนะเดี๋ยวต๊อดไปรอในห้องเลยต๊อดป่ะคุยฟิลแฟนเฉยต๊อดป่ะเดี๋ยวเฮียฟิลแฟนข้างนอกครับเฮียไม่ก็เดี๋ยวนั่งห้องวีไงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรไงครับผมไม่อยากนั่งห้องวีอะไรอย่างเงี้ยครับชื่ออะไรนะครับชื่อสไปค่ะเดือยอยากดื่มสไปจริงเลยครับเสียใจเย็นเสียรับแต่เงินใช่ไหมครับน้องเนี่ยไม่รับแบบเป็นของใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้ติปน้องๆเป็นของเป็นรถอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้โหนั่นติปเหรอครับนั่นติปเหรอครับโอ้เอาน้องคนนี้ครับไปนั่งคุยกับผมกับต๊อดไหมครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับโอเคครับไปเลือกโต๊ะได้เลยครับโต๊ะวีครับอีกได้ไหมเอาสองคนเลยครับคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับเอาเข้าห้องวีไม่ครับแต่ว่าผมนั่งคุยห้องวีครับโอเคครับงั้นฝั่งนี้ห้องชมพูเหมือนเดิมไหมเอาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าครับดีเจเพลงชื่อตื่นหน่อยตอนเท่านี้สองคนนะครับพี่มาไม่เป็นไรครับอันนี้เสียผมเสียครับเสียอะไรครับ
โอเคครับสกิลสกิลไม่ให้เข้าครับไม่เกี่ยวครับอายุไม่ถึงห้ามเข้าเลยว่าของเสียเป็นไรครับเมาแล้วครับขอวิสกี้หน่อยนะครับขอวิสกี้หน่อยครับเอาเรายี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรครับตอดเอาเฮเนซี่ก็ได้ครับโอเคครับแล้วเบียร์แล้วเบียร์ครับเบียร์เอาเป็นเฮเนเกนครับเอาเป็นเฮเนเกนดีกว่าครับคุณตอดโฮกาเดนโฮกาเดนมันกินไม่เมาเนี่ยครับเอาออริจินอลครับเอาออริจินอลครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวน้องผมจะเข้ามาเก็บค่าบริการนะครับรอแป๊บได้ครับพี่ชายเดี๋ยวนั่งกับพี่ตอดเลยนั่งกับพี่ตอดเลยครับอันนี้น้องชื่ออะไรนะครับชื่อน้องสไปค่ะเดี๋ยวนั่งกับพี่ตอดเลยครับนั่งกับพี่ตอดเลยโอเคค่ะตอดดูตอดดิหน้านะหน้าเอาอะไรมาแบบราดเนาะเข้าก่อนเลยครับผมมีลำโพงผมขอเปิดลำโพงได้ไหมครับเนี่ยขออนุญาตกดลำโพงนะครับผมตอดลำโพงอะไรของมึงเนี่ยขออนุญาตนะครับเฮียอันนี้ฟิลแฟน3คน 50,000 ครับ20นาทีนะครับได้ครับได้ครับผมเหมา 300,000 ได้ไหมใจเย็นครับกิวใจเย็นเดี๋ยวผมเคลียร์เองใจเย็นก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวขอคิดเป็นรอบก่อนนะครับเสียกิวกูแม่งจะไม่กิวเดี๋ยวผมจ่ายก่อนแล้วเสียกิวผมจ่ายก่อนไม่เป็นไรโอเคครับก็จ่ายแล้วขอบคุณมากครับเข้าไปในห้างแล้วกูเดินเข้าไปหาพนักงานแบงค์กูไม่เคยต้องการแบงค์เด็ก10จะกดตังค์สัก 200,000 กูจะ 200,000 เหมือนกับดาวแล้วกูจะพาเหมือนกับเดือนรถมา 200,000 เยสได้ครับไอ้ตอดเบาหน่อยดิตอดพูดไม่รู้เรื่องเลยเข้าไปในห้างแล้วกูเดินเข้าไปหาพนักงานแบงค์กูไม่เคยต้องการแบงค์ดีป่ะได้ยินได้ยินฮัลโหลครับน้องสับไปลงไปหน่อยครับเดี๋ยวพี่ขอนั่งก่อนนั่งข้างบนกับพี่ก็ได้ครับไม่ต้องนั่งข้างล่างหรอกครับตอดปิดเพลงอ่ะตอดปิดเพลงเถอะเป็นหนึ่งให้เขาออกกำลังกายก่อนดูดิท่าออกกำลังกายอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าท่าอะไรครับเขาเรียกว่าท่ามันเป็นท่าที่แบบเบาๆเซฟๆหน่อยนะคะตอดปิดเพลงอ่ะไม่ได้ยินเลยคุณสับไปครับว่าไงคะพี่ตอดตีเดี๋ยวพี่จะให้แบบเป็นทิปอะไรนิดน้อยอ่ะหนูเอาไหมอ่ะทิปอะไรครับทิปเป็นอะไรครับได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ให้ทิปหนูรับก็ได้ค่ะเราอยากได้เป็นอะไรเหรอครับพี่ให้เป็นอะไรก็ได้หมดเลยอะค่ะถ้ามันเป็นของพี่ตอตี้อะว้า ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ให้ลูกไปคนหนึ่งด้วย พี่ขออนุญาตฝากไว้เลยนะ ไม่ตอนอันนี้เขานั่งคุยเฉยอะไรเขาบอกเขาให้ด้วยอ๋อแล้วโดนใบแดงอีกนะอ้าวใบแดงอะไรครับเขาให้กันทั้งสองเอาเหรอนะเพื่อการเสียเวลาแล้วทำมันยังเก้กันเลยฮัลโหลครับเฮียไม่ต้องถามเขาก่อนคนนี้เขาแบบคุยฟิลแฟนก่อนใช่ค่ะคุยฟิลแฟนนะคะต้องแบบอย่าพึ่งขนาดนั้นก็ได้เพื่อนผมมันรีบอ่ะดิครับก็ฟิลแฟนคุยไปด้วยแล้วก็นี่ไปด้วยก็ได้ครับ ใช่หรอใช่ครับแล้วทานข้าวหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้ทานเลยอะค่ะพอดีว่าไม่ได้หิวข้าวด้วยอะดิหิวอะไรครับก็คิดเอาเองละกันที่นี่ไม่มีข้าวมีแต่น้ำอุ่นๆนะครับงั้นก็ตีนะคะอันนี้ขอมีกันแค่3คนนะครับผมขออนุญาตพูดท็อกซิกนิดหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋ออันนี้เป็นท่าออกกำลังกายค่ะเต้นถูกใจไป 20,000 ขอว้าสกิลขอเรียนหน่อยได้ไหมครับเรียอะไรครับเรียออกกำลังกายครับบรรหารลิ้นครับขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับเป็นไรครับเต้นถูกใจอีกเอาไปอีก 20,000 ว้าเสียด้วยคนที่เสียด้วยเสียคิวด้วยอ้าย 20,000 เอาไปอีก 20,000 เจ๊ดเคถอดได้ไหมถอดไอ้ผมไอ้ฉีกแค่นี้ได้ไหมอ่ะเทียมพูอ่ะหนึกกลัวมันไม่น่ารักกะดิเฮ้ยลองถอดน้องสไปมีแคปซูลให้พี่ไหมครับมีค่ะพี่ขอซื้อเม็ดละแสนว้ายเมตรอะค่ะอ๋อ10เมตร 100,000 ได้ปะ อันนี้เขาไปทำไมคนโคราชเขาเป็นอย่างนี้กันหมดเลยครับอ๋อไม่ใช่ครับคนติดเป็นคนเดียวครับผมไม่เป็นนะครับคนโคราชแล้วเป็นกันอย่างนี้หมดเลยนะครับเนี่ยเอามาให้พี่เลย10เมตรพี่ 100,000 น้องได้เลยค่ะครับพี่คิดเงินให้เลยเนาะ 100,000 บาทว้าเสียคิวเอาสุดจัดหนึ่ง871เสียขอเม็ดหนึ่งใช่แล้วครับ 100,000 ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าทารับลงแขกนี่เท่าไหร่ครับว้าสามหนึ่งมาแบบตรงๆเลยนะครับใจเย็นครับเสียขอหน่อยดีแปดเจ็ดหนึ่งอันหนึ่งครับแคปฮัลโหลครับค่ะอันนี้รับลงแขกไหมครับเนี่ยแบบไม่มีใครรู้ครับอยู่ในห้อง3คนเนี่ย
พอดีว่าหนูเพิ่งมาวันแรกอะดิยังไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวพี่เปิดประสบการณ์ให้หนูเองโอเคนะครับทุกคนก็จริงๆผมก็อยากถ่ายแบบตอนแบบทำบะอะไรกันอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันโดนมันเหมือนโดนเกือบโดนใบเหลืองเลยนะไอไม่ใช่ใบเหลืองแบบในประเทศนะใบเหลืองยูทูบอ่ะเหลืองมันติดเหลืองแหละแล้วก็เกือบโดนใบเกือบโดนแบบแบนเกือบโดนแบนออกเลยนะครับแต่ว่าผมตั้งเป็น18บวกนะครับไอคลิปที่ผมแบบเอาลงตอนที่มันแบบไอ้นี่กันจริงๆอ่ะคลิปนี้ผมก็ไม่อยากให้มันแบบมาต้องมานั่งตั้ง18บวกนะเพราะว่ายอดวิวมันน้อยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้พอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสมัครไวลิสก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ